เกษตรกรส่วนหนึ่งหันมาให้ความสนใจกับการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเนื่องจากไม่ยุ่งยากและมีต้นทุนการผลิตต่ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรเองทำให้ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์มีมากขึ้นดังนั้นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12สถานีพัฒนาที่ดินสตูลได้วิเคราะห์ถึงปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการช่วยปรับปรุงบำรุงดินประกอบกับความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีของเกษตรกรในพื้นที่มีมากขึ้นจึงได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรได้มีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีไว้ใช้อย่างเพียงพอดังเช่นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สาขาย่อยบ้านนาแคหมู่ที่5ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองที่ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่หรือทดแทนปุ๋ยเคมีตลอดจนเป็นการน้อมนำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปดำเนินการและใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ออมเงินมากขึ้นโดยเรียนรู้และร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์และรูปแบบการดำเนินการของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นั้นมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำไปใช้ในแปลงเกษตรที่เป็นของสมาชิกเกษตรกรและเครือข่ายโดยจำหน่ายในราคาไม่แพงสมาชิกสามารถนำผลผลิตอินทรีย์มาฝากขายหรือฝากจำหน่ายกับธนาคารได้ส่วนการผสมปุ๋ยอินทรีย์เกษตรกรจะใช้แรงงานสมาชิกเป็นหลักเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งจุดนี้เราจะขอแนะนำเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สาขาบ้านนาแคจังหวัดสตูลนะครับซึ่งกลุ่มตรงนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินสตูลเนี่ยได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตซึ่งได้รวบรวมกลุ่มและจัดทำขึ้นในปีพ.ศ. 2558นะครับก็ครั้งแรกเราให้ปัจจัยการผลิตมีไฟเบอร์ปลามีมูลไก่มีร็อกเกอร์เฟสนะครับน้ำหนักรวมกันประมาณ30ตันนะครับซึ่งเงื่อนไขการทำการผลิตที่กลุ่มย่อยเนี่ยเราอยากให้สมาชิกรวมกลุ่มกันอย่างน้อยไม่กลุ่มละไม่น้อยหนึ่งกลุ่มไม่น้อยสมาชิกไม่น้อยกว่า20คนนะครับให้สมาชิก1คนเนี่ยถือหุ้นได้เกินไม่เกิน50หุ้นต่อ1คนนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาการบริหารงานของกลุ่มเนี่ยเขาจะใช้วิธีการให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมาหมุนเวียนกันผลิตน้ำปุ๋ยหมักนะครับหลังจากผลิตได้ปุ๋ยหมักพร้อมที่จะใช้แล้วก็จะจำหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มนะครับกิโลกรัมละ6บาทนะครับส่วนคนข้างนอกที่มีความสนใจทางกลุ่มก็จำหน่ายเหมือนกันนะครับการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่นอกเหนือจากจะช่วยลดต้นทุนได้จริงเกิดเป็นรายได้ที่หมุนเวียนจากการจำหน่ายปุ๋ยแล้วยังทำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างปลอดภัยผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าตอนใช้สารเคมีสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพมีตลาดรองรับที่แน่นอนสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษนำมาสู่อาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนก็คือ1อย่าลดต้นทุนให้สมาชิกในกลุ่มแล้วก็มีแนวคิดจากของกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นหมอดินอาสาหัวหน้ามงคลนะครับได้มาให้ความรู้แล้วก็สนใจผมได้ที่เริ่มนะทำมาก่อนนะครับทำตอนนั้นก็ทำเล็กๆแล้วก็คิดว่าจะลดต้นทุนเสร็จแล้วก็เลยทำ58แล้วก็59แล้ว60 61 3ครั้งนะครับก็ที่มีแนวคิดว่าทำอย่างนี้1ลดต้นทุนเพราะปุ๋ยราคาปุ๋ยเคมีแพงแล้วก็มาใส่ในสวนลองกองทุเรียนเพาะแล้วก็ผักไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใส่ต้นลองกองนี่ก็ประมาณต้นละ15กิโลครั้งตอนจะแข็งจริงแล้วก็รสชาติหวานดีก็เสริมด้วยน้ำหมักชีวภาพก็ทำอย่างนี้สมาชิก33รายก็เห็นด้วยแล้วก็ในชุมชนซื้อแล้วก็คนนอกก็มาซื้อด้วยประมาณ80กว่ารายข้างนอกตอนนี้จุดเด่นของกลุ่มนี้คือเขาทำเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างจะ 100% นะครับไม่มีสารเคมีทุกชนิดไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและที่สำคัญคือผลผลิตในแปลงเนี่ยยังผลิตไม่พอที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจที่รักสุขภาพในจังหวัดสตูลอยู่นะครับก็จุดแข็งกลุ่มนี้คือเขารวมกลุ่มกันได้ดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดสตูลพื้นที่สาขาย่อยบ้านนาแคหมู่ที่5ตำบลคลองขุดมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเน้นให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทิ้งในชุมชนกระตุ้นเตือนให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาทิ้งอีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ให้มากยิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมการออมของสมาชิกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมได้อีกด้วย